พอเริ่มมีโอครับผมขอสติลมีโอมาครับลำดับที่3ต้องเลือกก็คือเสียเองจะเลือกใครครับก็ได้ระวังเหมือนเดิมนะครับย จริงๆผมก็ทำใจไว้แล้วครับว่าคงไม่มีใครอยากพูดกับผมหรอกผมก็เลยยืนตัวหงอยไปตรงนั้นแหละต่อไปคนที่2ลำดับที่2ต้าและที่สำคัญคือตอนแชปเตอร์ที่2เขาได้เลือกผมไหมครับและวันนี้ผมจะเลือกท็อปเปอร์ท็อปเปอร์เอาจริงใจจริงคืออยากเลือกเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเลือกผมตอน EP 6มันก็คงเป็นตาของผมที่เลือกเขา